ถึงแม้ว่า PDK Racing จำกัดจะเป็นบริษัทน้องใหม่นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆแต่ละแบรนด์ที่เขาเลือกเข้ามาเนี่ยได้รับความนิยมในเรื่องของคุณภาพมาอย่างยาวนานแล้วล่ะครับพูดอะไรอยู่คนเดียวนะเติ้ลอะไรผมพูดคนเดียวที่ไหนผมพูดกับคุณผู้ชมครับดูที่นั่งตาแป๋วอยู่หน้าทีวีเนี่ยเดี๋ยวจากตาแป๋วๆจะกลายเป็นตาแฉะตาแฉะเลยครับพอทุกครั้งที่จูนมาเนี่ยจูนจะมีภาพบรรยากาศจากงานมหกรรมยานยนต์มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทั้งทีมงานของเราเนี่ยได้เดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อไปเก็บภาพรถต่างๆนะคะที่งานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งนั่นเองโอ้ที่จีนนี่เขามีประชากรเยอะนะเพราะฉะนั้นมีคนเยอะเนี่ยรถที่มาวันนี้ก็ต้องเยอะเหมือนกันใช่ไหมจุนสมเหตุสมผลมากๆเลยเติ้ลแต่ก็ถูกของเขานะคะเพราะว่างานในปีนี้นะมีรถที่มาจัดแสดงที่งานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งเนี่ยกว่าพันคันเลยพันคันเลยนะครับแต่เพราะว่าด้วยรายการเรามีแบบไม่พอนะคะเราก็เลยต้องเลือกคัดสรรมาแต่คันที่เด็ดๆในงานเท่านั้นค่ะ okay. ไม่งั้นนะเดี๋ยวตาแฉะไปมากกว่านี้ผมพร้อมจะตาแฉะแล้วโอเคค่ะงั้นเราไปประเดิมรถคันแรกกันดีกว่าค่ะเติ้ลกับช้างอ่าน CS95 SUV ช่วงรหัสลับ DNAผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งของฉางอานออโตโมบิลบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของรัฐบาลจีนที่เลือกมาให้ชื่นชมกันในวันนี้นะคะก็คือรถติดป้ายชื่อของฉางอาน CS95 SUV ซึ่งก็เป็นรถอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏตัวต่อสายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่งานนี้นับเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะและยังเป็นรถที่ติดป้ายว่าคอนเซ็ปต์คาร์หรือรถแนวคิดแต่นิตยสารรถยนต์ฉบับนึงนะคะของจีนเนี่ยเขาได้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไว้ว่ายืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่ามากกว่าร้อยละ99ในรถแนวคิดคันนี้จะพบได้ในรถตลาดชื่อเดียวกันในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มออกสู่โชว์รูมในเมืองจีนตัวถังเมื่อมองตรงจากด้านข้างนะคะก็จะเห็นได้ชัดถนัดตาว่าลอกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรถบางรุ่นของค่าย Land Rover ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจำเพาะใดๆแต่คาดหมายกันนะคะว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องทาร์โบเบนซิน 2.4 ลิตรที่ให้กำลังสูงประมาณ180แรงม้าค่ะถึงจะไม่มีการตัดสินกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ก็เชื่อกันนะครับว่าถ้าเกิดมีตำแหน่งสุดยอดรถไฮเทคของงานนี้ก็สมควรยกตำแหน่งนั้นนะครับให้กับรถ Lacy EV Concept ผลงานชิ้นบัวแดงของบริษัท Lacy ซึ่งแตกลูกมาอีกทอดนึงนะครับจากบริษัท LEGO ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจทีวีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของเมืองจีนเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถซีดานระดับซุปเปอร์คาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆและก็สามารถวิ่งได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้จับพวงมาลัยครับเพราะเขามีระบบขับอย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า semi autonomous driving ไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดของระบบขับที่ว่านี้นะครับทราบเพียงแต่ว่าทดสอบแล้วแล้วก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้211กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นรถที่ค่ายนี้นะครับตั้งใจจะทำออกมาเพื่อจำหน่ายแน่นอนที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือหน้าตาแล้วก็รูปทรงองค์เอวของตัวถังที่ทำได้ดีมากที่สงสัยกันนะครับก็คือเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นรถตลาดสมบูรณ์แบบแล้วประตูตู้กับข้าวอย่างที่เห็นในภาพนั้นจะยังคงอยู่หรือเปล่าครับในฐานะเจ้าถิ่น BAIC Motor Corporation บริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งก็เป็นอีกรายนึงนะคะที่นำผลงานชิ้นใหม่ๆออกอวดตัวในงานนี้เป็นกองทัพคันแรกคือเปยจิงออโต้อาร์คฟ็อกซ์7ซึ่งเพิ่งอวดตัวต่อสายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกและนักวิจารณ์รถยนต์บางคนในเมืองจีนจะต้องยกนิ้วให้ว่าเป็นรถที่สวยที่สุดในงานนี้ค่ะไม่ใช่รถที่กำลังจะออกโชว์รูมแต่เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆตัวถัง 4.5 เมตรซึ่งหนัก 1,800 กิโลกรัมและมีจุดเด่นสะดุดใจสะดุดตาอยู่มากมายรวมทั้งประตูที่เปิดปิดแบบขากรรไกรใช้เวลาแค่ 2.8 วินาทีในการทำอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่น่าพอใจมากนะคะก็คือประจุไฟฟ้าแต่ละครั้งจะวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรค่ะรถแนวคิดอีกคันนึงของค่ายเจ้าบ้านนะครับที่เราเลือกมาให้ชมกันก็คือรถติดป้ายชื่อเปยจิงออโต้เซโนวาออฟสเปซซึ่งก็เป็นรถสัญชาติจีนอีกคันนึงนะครับที่เพิ่งปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถข้ามพันธุ์ที่สามารถผสมผสานคุณลักษณะของรถ2แบบเข้าไว้ด้วยกันในรถคันเดียวครับนั่นก็คือความคล่องแคล่วแล้วก็ทนมือทนเท้าของรถที่ลุยไปได้ในทุกที่ทุกถิ่นอย่างที่เรียกกันในภาษารถยนต์ว่า Off-road car กับห้องโดยสารอันกว้างขวางของรถอเนกประสงค์ที่เรียกกันโดยย่อว่า MPV
เชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ขนาดใหญ่นะครับที่ทางค่ายนี้ตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดในปี2018โดยมีระบบขับให้เลือก2แบบคือขับด้วยพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินความจุ 2.3 ลิตรกับขับแบบไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องเทอร์โบเบนซินความจุ2ลิตรทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับค่ายทองแดงนำรถแนวคิด2คันออกอุตโตแบบ World Premier หรือครั้งแรกในโลกพร้อมๆกันในงานนี้ครั้งแรกคือหงฉี S Concept เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ขนาดกลางที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้รถขนาดเดียวกันคือ Audi Q5 ซึ่งพัฒนาในจีนโดยโรงงานที่ค่ายนี้นะคะร่วมกันลงทุนกับฝ่ายเยอรมันเป็นพื้นฐานตัวถังซึ่งให้ความรู้สึกในความแกร่งกล้าและเปลี่ยนพลังมีจุดเด่นสะดุดตาตรงคู่ดวงโคมไฟหน้าซึ่งเป็นไฟ LED กับแผงกระจังหน้าขนาดโตที่ดูกล้าแกร่งและพร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าส่วนที่มองไม่เห็นในภาพแต่น่าจะคาดเดาได้จากที่จับเปิดประตูคือประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางค่ะเป็นรถแนวคิดที่เชื่อกันในเมืองจีนว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นรถตลาดสมบูรณ์แบบค่ะรถแนวคิดอีกคันหนึ่งนะครับของค่ายทงแดงแล้วก็เป็นรถสายพันธุ์จีนแบบสุดท้ายที่เลือกมานำเสนอในงานนี้ก็คือหงฉี B Concept ซึ่งก็เป็นรถประตูตู้กับข้าวอีกคันหนึ่งออกแบบแล้วก็พัฒนามาพร้อมๆกับรถหงฉี S Concept ที่เพิ่งผ่านตาไปนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของรถเก๋งซีดานระดับหรูขนาดใหญ่ที่ค่ายนี้จะผลิตจำหน่ายโดยวางตำแหน่งแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างรถซีดาน2อนุกรมที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือหงฉี H7 และหงฉี L5เป็นรถที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยใช้รถ Audi A6L ซึ่งฝ่ายจีนแล้วก็ฝ่ายเยอรมันร่วมกันผลิตในจีนเป็นพื้นฐานแต่รายละเอียดตัวถังในบางจุดก็เป็นที่วิจารณ์กันในเมืองจีนนะครับว่าน่าจะออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถหรูบางรุ่นของค่ายลินคอนผลงานชิ้นสุดท้ายของ GAC Group ที่นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังคือรถติดป้ายชื่อ Trumchi EV Coupe Conceptปรากฏตัวเป็นครั้งแรกที่งานมหกรรมยานยนต์กวางโจวเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ก็ยังดึงดูดความสนใจได้ดีเมื่อฉายซ้ำอีกครั้งในงานนี้เป็นรถแนวคิดนะคะซึ่งเป็นต้นแบบของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์สไตล์เดียวกับรถ BMW X4 ที่ค่ายนี้ตั้งใจจะทำขายในเวลาที่ไม่เนิ่นนานจนเกินรอแม้ว่ายังไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเมื่อไหร่แต่นิตยสารรถยนต์ฉบับหนึ่งของเมืองจีนนะคะซึ่งเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษระบุว่าในสภาพของรถตลาดสมบูรณ์แบบรถใหม่รุ่นนี้เนี่ยจะมีระบบขับให้เลือก2แบบคือขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินกับขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆประจุไฟฟ้าแต่ละครั้งนะคะจะวิ่งได้ไกลประมาณ240กิโลเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 9.8 วินาทีและทำความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอ้จุนงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งนี่เขามีพื้นที่ 220,000 ตารางเมตรเลยเหรอใช่แล้วในพันกว่าคันนี้นะมี33คันที่เพิ่งมาเปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้อ้อแล้วก็มีอีก21คันนะคะที่เพิ่งมาเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียที่งานนี้แล้วมีอีก48คันนะคะที่เป็นรถคอนเซ็ปต์โอ้โหสุดแล้วก็มีอีกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะพูดให้หมดเลยเหรอให้คุณผู้ชมได้ดูเองดีกว่านะก็ได้ค่ะไปชมรถกันต่อดีกว่านะกับ IAT Kalman King ช่วงเอ็กซเรย์ผลงานหน้าตาหน้าเกรงขามของ IAT Automobile Technology สำนักออกแบบรถยนต์อิสระซึ่งเพิ่งก่อตั้งธุรกิจขึ้นในกรุงปักกิ่งเมื่อปี2002เป็นรถแนวคิดซึ่งจะเป็นต้นแบบของรถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ตั้งใจจะทำขึ้นเพียง10คันเท่านั้นนะครับเพื่อนำมาเสนอขายทั่วโลกในราคาคันละ12ล้านหยวนหรือเท่ากับประมาณ66ล้านบาทไทยออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยขอหยิบยืมชิ้นส่วนหลายชิ้นจากรถปิกอัพขนาดใหญ่อย่าง Ford F450 Super Duty ตัวถังขนาดยาวกว่า6เมตรแต่จัดห้องโดยสารให้นั่งได้เพียงแค่2คนมีจุดสะดุดตาสะดุดใจอยู่มากมายนะครับรวมทั้งหน้าต่างรูปเพชรและล้อยางขนาดมหึมาเครื่องยนต์ที่ใช้ก็ใหญ่โตสมขนาดตัวถังนะครับก็คือเบนซิน V10 สูบ 6.8 ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด268กิโลวัตต์ต่อ362แรงม้าครับผลงานอีกชิ้นหนึ่งของค่าย JAC Motors ไม่ใช่รถตลาดที่พร้อมจะออกโชว์รูมนะคะแต่เป็นรถแนวคิดติดป้ายชื่อ JAC S45 SUV Concept เป็นรถสัญชาติจีนอีกคันนึงปรากฏตัวต่อสายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่งานนี้เป็นรถสัญชาติจีนค่ะซึ่งไม่ได้เกิดบนแผ่นดินจีนหากเป็นผลงานของศูนย์ออกแบบ JAC Design Center ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองตูรินในประเทศอิตาลี
เป็นรถแนวคิดซึ่งเป็นต้นแบบของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามคันขนาดกลางที่มีกำหนดออกตลาดในปี2017หรือ2018รวมทั้งเป็นรถที่ทำขึ้นเพื่ออวดรูปลักษณ์ของแผงกระจังหน้าที่เพิ่งออกแบบขึ้นมาใหม่ค่ะและตั้งใจจะใช้กับรถใหม่ทุกรุ่นทุกแบบที่จะนำออกสู่ตลาดในอนาคตไม่มีการระบุรายละเอียดด้านเครื่องยนต์กลไกแต่คาดหมายกันว่าน่าจะติดตั้งเครื่องทาร์โบเบนซินความจุ 1.5 และ 2.0 ลิตรซึ่งให้กำลังสูงสุด110หรือ150ถึง180แรงม้าค่ะหลังจากอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์กวางโจวเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็กลับมาฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่งานนี้ผมกำลังพูดถึง Railway Vision R Concept ผลงานนี้ต้องยกนิ้วให้ของ SAIC Motor Corporation Limited บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับ Big 4ของรัฐบาลจีนซึ่งปีหนึ่งนะครับจะมีรถสารพัดชนิดออกสู่ตลาด 4-5 ล้านคันเป็นรถแนวคิดที่ค่ายนี้นะครับเขารังสรรค์มาเพื่อบอกปรัชญาการออกแบบที่เพิ่งกำหนดขึ้นใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Emotional Rhythmหรือจังหวะจากโคนที่เร้าอารมณ์รวมทั้งเชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของรถเก๋งขนาดโตเต็มพิกัดรุ่นใหม่ที่อีกไม่นานเกินรอนะครับก็จะเริ่มออกสู่โชว์รูมในเมืองจีนพร้อมกับป้ายชื่อ Railway 950ตัวถังซึ่งยาวกว่า5เมตรนะครับมีจุดเด่นสะดุดตาอยู่หลายจุดรวมทั้งประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางด้วยครับผลงานชิ้นใหม่ของค่ายเชอร์รี่ออโตโมบิลบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดอันดับท็อป10ของรัฐบาลจีนซึ่งเริ่มกิจการเมื่อปี1997และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอูหูในบนทนอันฮุยคือรถประตูปีกนกติดป้ายชื่อ Cherry FV 2030 Concept เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ชนิดใดๆหน้าตาและรูปทรงองค์เอวของตัวถังที่น่าจะโดนใจผู้ใช้รถวัยหนุ่มวัยสาวในเมืองจีนเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบดีไซน์ language หรือภาษาของการออกแบบที่ค่ายนี้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Life in Motion หรือชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของระบบขับที่กล่าวข้างต้นนะคะบอกแต่เพียงว่ามีระบบผลิตพลังงานที่จะส่งกำลังไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่กับล้อทุกล้อโดยไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่ใดๆค่ะ Infinity ผู้ผลิตรถยนต์ระดับพรีเมียมซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของค่ายนิสสันแต่ก็มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกงใช้รถติดป้ายชื่อ Infiniti Q Export Inspiration ซึ่งอวดตัวในงานนี้แบบเวอร์พรีเมียร์เป็นตัวเรียกสื่อมวลชนแล้วก็ผู้คนเข้าสู่บูธนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของ Premium Midsize Crossover SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันระดับหรูขนาดกลางแล้วก็เป็นรถต้นแบบของรถรุ่นใหม่ที่ค่ายนี้นะครับเขาตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดในปี2017เพื่อสู้กับรถ Porsche Macan ของค่ายเยอรมันตัวถังขนาด 4.6 เมตรนะครับเป็นผลงานรังสรรค์ของทีมงานใน3ประเทศนั่นก็คืออังกฤษสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนหน้าตาและก็รูปทรงของตัวถังนะครับเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบที่ก้าวล้ำนำสมัยและสามารถผลิตได้จริงครับค่ายใบพัดฟ้าขาวเป็นรถแนวคิดก็คือรถติดป้ายชื่อ BMW Concept Compact Sedan ซึ่งอวดตัวแบบ World Premiere หรือครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์กวางโจวเมื่อปลายปี2015เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งซีดานขนาดเล็กกระทัดรัดและเป็นต้นแบบของรถตลาด BMW Series 1ซีดานที่ค่ายนี้ตั้งใจนะคะจะทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตลาดจีนไม่มีจำหน่ายในประเทศอื่นๆค่ะแม้แต่ในเมืองแม่คือเยอรมนีหน้าตาและรูปทรงองค์เอวตัวถังซึ่งดูธรรมดาธรรมดาไม่มีจุดเด่นสะดุดตาอะไรเป็นผลงานรังสรรค์ของทีมงานในเยอรมนีซึ่งมีอัดเรียนฟานฮีดงนักออกแบบชาวดัตช์เป็นผู้กำกับดูแลค่ะผลงานชิ้นสุดท้ายของค่ายยักษ์ใหญ่เมืองเบียร์ที่เราเลือกมาให้ชมกันนะครับไม่ใช่รถที่มีขายในตลาดแต่เป็นรถแนวคิด Volkswagen T-Prime Concept GTE ซึ่งก็เป็นรถใหม่อีกคันนึงนะครับที่เขาปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดใหญ่รวมทั้งเชื่อกันด้วยนะครับว่าเป็นต้นแบบของรถกิจกรรมกลางแจ้ง7ที่นั่งที่ค่ายนี้นะครับเขาตั้งใจจะทำขายโดยโรงงานในสหรัฐอเมริกาและในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่ผลิตขณะที่ยังอยู่ในฐานะของรถแนวคิดนะครับรถคันนี้มีเก้าอี้ที่นั่งเพียงแค่4ตัวเท่านั้นและติดตั้งระบบขับไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดตรงความจุ2ลิตรทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า375แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้225กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับได้ไกลประมาณ50กิโลเมตร